Voice แซ่ดเจ๋งทุกเจ๋งนี่ครับทุกคนนี่คือกูรูในเรื่องของ Transformer เอางี้ในร้านนี้พี่ตัวที่พี่ชอบที่สุดผมชอบสุดเลยเอาชอบที่สุดเลยนะแบบโอ้โหมีเป็น10ตัวขอตัวเนี้ยตัวเดียวที่แบบเฮ้ยมันมีเสน่ห์ยังไงฮะทำไมพี่ถึงชอบมันเจ๋งยังไงฮะพี่สวัสดีนะฮะผมจ๊อบพงศกรนะฮะและนี่คือรายการ XYZ เจ๋งทุกเจ๋งและตอนนี้ครับผมอยู่ที่โซนของเล่นครับในพันทิพย์งามวงวานเขาว่ากันว่าเป็นโซนของเล่นนะครับที่เยอะที่สุดในย่านนนทบุรีจะเยอะแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับตามมาคือผมจะบอกว่าที่นี่เนี่ยของเล่นเยอะมากฮะคือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่พันทิพย์งามวงวานเนี่ยของเล่นมันจะเยอะขนาดนี้คือเมื่อกี้เท่าที่เดินมาเนี่ยกันพลาก็มีนะไอ้พวกหุ่นยนต์ซูเปอร์เซนไตขบวนการ5สีก็มีเยอะมากมีพวกโมเดลฟิกเกอร์ที่มาจากอนิเมะก็มีนะฮะของเล่นเล็กๆกระชับงกระชับองจากญี่ปุ่นที่คุณกดกันเยอะๆนั่นแหละหมาแมวอะไรเล็กๆเนี่ยมีหมดแล้วมันถูกมากอะคือบางร้านไปเห็นแบบดูว่าแจกฟรีอะแล้วมีอะไรอีกนะ Transformer วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปเจอกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นกูรูเรื่องของเล่น Transformer ตื่นเต้นว่ะไปสวัสดีครับพี่เจเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมมูฮัมหมัดเตชะสอนนะครับหรือทุกท่านจะเรียกผมว่าลุงเจครับลุงเจใช่ครับผมก็เป็นเจ้าของร้านทีเอบายเจครับโอเคหรือไม่ก็คนก็เรียกร้านลุงเจใช่ครับร้านลุงโอเคครับนี่ครับทุกคนนี่คือกูรูในเรื่องของ Transformer อย่างแรกเนี่ยผมต้องถามพี่ก่อนว่ามันมีแบบไหนบ้างพี่ของค่ายนี้กับค่ายนี้ก็จะแบบไม่เหมือนกันมันต่างกันอะไรยังไงอยากให้พี่แบบคือจริงๆ Transformer จะมีของแท้เลยครับ Official Legacy License จะเป็นของ Hasbro นะครับและอีกอันนึงก็เป็นของ Takara Tommy Takara ก็คืออันนี้เขาฟ้องร้องสิทธิ์เรื่องทานฟอร์มในของเล่นทานฟอร์เมอร์มาตั้งนานเพราะว่ามันมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นจน Hasbro ชนะอเมริกาชนะได้สิทธิ์จำหน่ายทานฟอร์เมอร์ทั่วโลกโทมิทากาล่าแพ้แต่เขายังได้สิทธิ์ขายในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเวอร์ไวถึงแม้จะเป็นคุณจะอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวผมก็ซื้อได้ก็สามารถซื้อได้ใช่ซึ่งมันไม่มีผลละก็ในส่วนของงานของอเมริกาเนี่ยมันจะสู้ของญี่ปุ่นไม่ได้ซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยแมคานิกดีเทลต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าของอเมริกาคือ Hasbro เพราะว่าทางญี่ปุ่นทางการ้านเขาใส่ใจรายละเอียดมากกว่าเรื่องสีจะเป๊ะเหมือนในหนังมากคือของมันเหมือนกันนะแต่ต่างแค่ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องการลงสีกับแมคานิกต่างๆแค่นั้นเองไอ้อันนี้คือค่ายที่เป็นงานแท้ครับผมตอนนี้มันก็จะมีแยกออกมาจากแท้ก็คือเขาเรียกงานเติร์ดปาร์ตี้เหมือนค่ายที่3ซึ่ง1 2 Hasbro Takara กูเป็นค่ายที่3นะ อะไรประมาณเนี้ยเขามีความรู้มีความชอบมีความรักใน Transformer จัดทีมเป็นทีมดีไซน์ออกแบบแล้วก็เอาคาแรคเตอร์ในการ์ตูนทำให้เหมือนในการ์ตูนที่สุดแต่เขาจะไม่ใช้ชื่อสมมุติ Optimus เขาก็จะไม่ใช้ชื่อว่า Optimus แต่เราจะคนเล่นคนสะสมจะรู้เฮ้ยอันนี้ Optimus มันเหมือนเป็นโค้ดเนมของมันเลยใช่คือตอนนี้เนี่ยวิวัฒนาการต่างๆมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วและดีพัฒนาขึ้นเยอะมันก็เพิ่มงาน KO KO เราจะเรียกน้องออฟก็คือของก๊อฟนั่นเองอ๋อเอางี้ในร้านนี้พี่ตัวที่พี่ชอบที่สุดโอ้ชอบสุดเลยเอาชอบที่สุดเลยนะแบบโอ้โหมีเป็น10ตัวขอตัวเนี้ยตัวเดียวที่แบบเฮ้ยนี่คือหนึ่งในใจอ่ะผมชอบ Optimus นะตัวนี้ครับเป็น Optimus ที่ผมชื่นชอบงานของ Action Toy ใช้ชื่อว่า Ultimatum รหัส
UM-01 อันนี้จะเป็นงานซื้อลิขสิทธิ์ไปทำครับแต่จะเป็นภาคการ์ตูนไม่ได้เป็นภาคหนังนะมันจะเป็นเหล็กเกือบทั้งตัวเลยฮะอันนี้เหล็กเหรอฮะใช่ครับแล้วก็พาร์ทต่างๆมันจะเป็นแม่เหล็กดึงออกมาก็จะโชว์เครื่องในนะครับแล้วก็พร้อมฐานแล้วก็มีแมทริกที่เป็นหนังที่ภาค2แต่ของจริงของเป็นภาคการ์ตูนจะต้องเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะมีไฟนะครับที่หน้าอกตาแล้วก็เท้าแล้วตัวนี้มีความพิเศษคือมันมีรีโมทกดรีโมทปุ๊บปากจะพูดมันก็จะขยับขยับแล้วก็จะพูดออโต้บอกI am Optimus Prime ตามสเต็ปที่เขาพูดเขาต้องบอก low out อะไรเงี้ยเป็นศัพท์ที่เขาใช้อยู่ในการ์ตูนจริงๆแล้วน้ำหนักหนักมากน้ำหนักจะเยอะอันนี้คือผมชอบแล้วตัวนี้เป็นเบอร์แรกของค่ายเขาซึ่งเขาก็มีตัวที่2ตัวที่3ตามมาตอนนั้นมันขายไม่แพงนะหมื่นกว่าบาทเองแต่ตอนที่ผมซื้อมันตอนนั้นไม่ใช่หมื่นกว่าบาทเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ประมาณ 30,000 แต่ตอนแรกหมื่นกว่าใช่ตอนเราซื้อ 30,000แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเจ้ารถถังคันนี้นะครับอันนี้เป็นงานของแท้ปี2007เลยครับกล่องยาซีดมากเลยตัวนี้คือผมเนี่ยว่าผมเนี่ยมีแค่คนเดียวในเมืองไทยคนเดียวในเมืองไทยแต่ตอนนี้ผมได้มา2กล่องเลยนะแต่เพื่อนผมให้ขายเพื่อนผมไปคนหนึ่งแล้วดังนั้นก็จะมี2กล่องในประเทศไทยมันต่างแค่กล่องแค่นั้นเองครับส่วนใหญ่กล่องตามทรานสฟอร์เมอร์มันจะเป็นหุ่นเห็นไหมครับแต่กล่องนี้จะเป็นรถถังเห็นไหมรูปเป็นรถถังแค่กล่องแค่นั้นเองต่างแค่กล่องต่างแค่ทำให้มันแรงขึ้นใช่ครับเพราะว่าผมเก็บมาผมไม่เคยเห็นเลยว่ากล่องนี้มันจะมีก็มีคนมาขายเฮ้ยผมไม่เห็นมันแปลกก็เลยจัดมาทางอีเบย์บิดเอานะครับได้มา2กล่องรวมส่งก็ประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทใช่มันมีเสน่ห์ยังไงฮะทำไมพี่ถึงชอบมันเจ๋งยังไงฮะพี่ทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าทรานสฟอร์เมอร์นะครับคือของเล่นที่มันสามารถแปลงจากหุ่นยนต์ครับแปลงเป็นรถได้แปลงเป็นอะไรก็ได้อากาศยานเครื่องบินไมโครเวฟครับผมอันนี้คือเสน่ห์ของทรานสฟอร์เมอร์ซึ่งปกติผมจะชอบเรื่องรถอยู่แล้วแล้วพอดีมันหุ่นมันเป็นรถมันเลยเท่มากอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะชอบรถเป็นเดิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ผู้ชายก็ชอบรถซิ่งรถแต่งแล้วพวกหุ่นยนต์ผู้ชายส่วนใหญ่มันก็ชอบหุ่นยนต์กลายเป็นแบบไอ้ที่มันชอบ2อย่างมันรวมกันเป็นทรานสฟอร์เมอร์แปลงร่างเป็นรถได้แปลงร่างเป็นหุ่นได้ก็เลยเฮ้ยรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันทัชว่ะมันมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับนี่คือที่มาที่รู้สึกชอบตอนนั้นใครที่ดูคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยดูแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าอยากว่ะอยากเริ่มใหม่อยากเริ่มเก็บสะสมอ่ะพี่มีอะไรจะแนะนำเขาไหมฮะถ้าอยากมาดูสินค้าทรานสฟอร์เมอร์แล้วมาคุยกับผมก็ร้านเทียบายเจพันทิพย์งามวงศ์วานชั้น6นะครับผมอยู่ที่นี่แต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าการสะสมเนี่ยเราเริ่มยังไงเก็บตัวอะไรยังไงผมมีช่อง YouTube เทียบายเจชาแนลทาง YouTube ผมจะบอกไว้หมดเลยนะครับว่าใครอยากจะเริ่มตัวไหนคุณต้องเก็บตัวไหนจะได้ซื้อดีเดียวไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับสำหรับใครที่ดูนะครับและอยากจะพูดคุยอยากจะติดตามเรานะครับอย่าลืมทุกช่องทางของบักกะบู้ทีวีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่า EP หน้านี้เราจะพาคุณไปดูอะไรเจ๋งๆไปดูของอะไรคูลๆนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วคนใหม่ EP หน้าในรายการ XYZ เจ๋งทุกเจ๋ง